ครับนะครับงานเรามีตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่3 4 5 6ครับผมคือขนาดศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับแต่ละวันเราจะมีกิจกรรมมากมายนะมีสัตว์เลี้ยงเยอะแยะนะครับปีนี้พิเศษด้วยแข่งชิงถ้วยพระราชทานด้วยโอ้ปีนี้เป็นปีแรกที่เราเป็นการชิงถ้วยพระราชทานครับครับมีหลายแบบมีประกวดนกประกวดแมวประกวดงูประกวดหมาไก่มีครบเลยปลาครับผมสวัสดีครับผมดำตี10ครับผมตุ้นโนสปอร์ตครับครับพบกับเราทุกวันเสาร์ที่เวลาบ่าย2ถึงบ่าย2โมงครึ่งครับรายการอดัมกับลุงตุ้ยบายนกสปอร์ตมีมือเดียวครับอีกมือนึงถือไม้นะครับอันนี้คือโลโก้นะครับโลโก้ครับบ้านๆทีวีครับติดตามพวกเราได้สถานีโทรทัศน์บ้านๆทีวีครับช่อง PSI 73และช่อง PSI 117นะครับหรือถ้าดูแล้วไม่ทันไปดูย้อนหลังใน YouTube นะครับชื่อว่านกสปอร์ตชาแนลครับอดัมกับลุงตุ้ยอยู่ในนี้นะครับครับผมวันนี้เรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับงานเพชรวาไรตี้2019ครับจัดที่ Impact เมืองทองธานีวันที่3ถึงวันที่6ตุลาคมนะครับรายการของเรานะครับมีทั้งโชว์มีทั้งชมมีทั้งแข่งและช็อปของของกลับไปดีราคาถูกงานนี้โอ้โหถูกมากๆครับผมยังทันมาหาซื้อกลับบ้านไปวันนี้เราจะได้ชมไก่ที่แบบว่ามากันจากต่างประเทศหลายทวีปมากมารวมตัวกันอยู่ในเมืองไทยนะครับวันนี้มาชมก่อนแล้วอีกเทปต่อไปจะมาดูการประกวดไก่มีประกวดด้วยสวยงามเลยโอ้ชิงถ้วยพระราชทานโอ้สุดยอดสุดยอดนะครับเราจะไปหากูรูมี2กูรูที่เราต้องพลาดไม่ได้ที่จะไปรู้จักกับเขานะครับก็คือไก่สวยงามเซียนไก่สวยงามสายพันธุ์ต่างประเทศนะครับก็คือเซียนนิ้งกับเซียนวัดนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าประจําของเราไปเลยดีกว่าครับวันนี้ครับผมไปดูไก่สวยๆหลากหลายสายพันธุ์กันครับนี่อดัมก็อยู่กับกลุ่มโครักไก่สายพันธุ์ประเทศหลากหลายสายพันธุ์มากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับจะเห็นหน้ากันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับทั้งพี่นิ้งแล้วก็พี่วัดของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวให้แนะนำตัวเป็นทางการสักนิดนึงสวัสดีครับเพื่อนๆครับชื่อนิ้งครับครับผมสวัสดีครับผมชื่อวัดครับสวัสดีครั้งครับครับวันนี้เราอยู่ที่แหลมเมืองทองธานีมีอะไรมาโชว์มีอะไรมาแนะนำมีอะไรมาเชิญชวนโครักไก่ให้มาร่วมงานกันบ้างครับพี่นิ้งคือวันนี้เนี่ยเป็นงานใหญ่ประจำปีของคนรักสัตว์นะครับทุกประเภทเลยแต่ว่าวันนี้เรามาอยู่ในโซนไก่โซนไก่วันนี้เนี่ยจะเป็นศูนย์รวมเราตั้งชื่องานของเราว่า Chicken Festival เทศกาลโชว์แอนด์ช็อปสมมติว่าใครชอบเนี่ยเรามีไก่สวยๆโชว์เป็นไก่นำเข้าจากต่างประเทศมีหลากหลายสายพันธุ์เลยทั้งจากทางอเมริกาทั้งจากยุโรปแล้วก็เอเชียเยอะมากวันนี้ปีนี้เป็นปีที่มีไก่มากที่สุดกว่าทุกครั้งที่เราเคยจัดมาโอ้โหหลากหลายสายพันธุ์เลยหลากหลายจริงๆเนี่ยให้พี่วัดไปแนะนำตอนไลฟ์สดแต่เดี๋ยวให้พี่วัดอ่ะแนะนำในเทปนี้ครั้งนึงได้เลยเป็นทางนะครับโอเคไหมพี่วัดครับผมเดี๋ยววันนี้พาทัวร์หน่อยได้เลยได้เลยแล้วเดี๋ยวผมพูดถึงเรื่องกิจกรรมการประกวดหน่อยครับเราจะมีการประกวดไก่สวยงามวันไหนกันบ้างครับการประกวดไก่เนี่ยจะเป็นการประกวดไก่สวยงามสายต่างประเทศชิงถ้วยพระราชทานฝ่ายหญิงจุฬาภรณ์ด้วยนะครับถือว่าเป็นถ้วยใหญ่มากครับเราจะมีการประกวดวันอาทิตย์ที่6ตุลาคมครับช่วงเวลาประมาณสักเที่ยงถึงประมาณบ่าย3เพราะว่าเทปเนี้ยเดี๋ยวเราจะออนในวันเสาร์นะครับแต่ YouTube อ่ะเดี๋ยวลุงตุ้ยทำเสร็จปุ๊บขึ้นให้เลยก็อยากให้พี่นิ้งเชิญชวนคนรักไก่มาร่วมกันอีกก็เรียนเชิญนะครับสำหรับเพื่อนๆที่รักไก่สวยงามไม่ว่าจะเป็นไก่จากไทยไก่จากต่างประเทศหรือใครชอบไก่แปลกๆเนี่ยวันอาทิตย์จะมีการประกวดไก่ประมาณ200ตัวทั้งหมด11สายพันธุ์โอ้โห11สายพันธุ์เลยนะครับที่เป็นไก่แปลกๆนำเข้าจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นคนรักไก่ไม่ควรจะพลาดด้วยประการทั้งปวงเรามาบ้านหลังแรกกันครับเดี๋ยวให้พี่วัดแนะนำครับตรงนี้เป็นในส่วนของพื้นที่ของบ้านของใครเอ่ยเป็นบ้านของผมเองครับซิลกี้มาเนียฟาร์ม
ครับผมก็จะมีไก่ซิลกี้มามากมายเลยใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูมาโชว์เยอะแยะเลยมาดูกันใกล้ๆท่านผู้ชมนะครับนี่มีลักษณะยังไงวะครับไก่ซิลกี้ครับพี่ลักษณะเด่นคือขนฟูเป็นขนไหมนะครับนี่ก็จะมีขนอยู่ครับมีอยู่4ลักษณะแต่วันนี้เอาขนมาแค่3ลักษณะก็จะมีขนไหมครับแล้วขนใบย้อนกลับอย่างตัวสีเหลืองครับขนย้อนกลับนะครับใช่ครับแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นขนไหมย้อนกลับขนไหมย้อนกลับด้วยนี่นะครับโอ้โหน่ารักมากเลยนี่คือบ้านของทางซิลกี้มาเนียครับผมก็หลักๆก็จะทำซิลกี้เป็นหลักแล้วก็สายพันธุ์อื่นก็จะทำเป็นสายรองครับปัจจุบันสีเป็นไงบ้างครับพี่ตอนนี้สีของไก่ซิลกี้ที่บ้านผมมีอยู่ประมาณ8สีที่บ้านสีเลยเหรอครับผมแต่นี่เอามาโชว์บางส่วนครับผมแต่ในเมืองไทยมีเยอะกว่านี้นะมี13 14สีละเยอะเลยเยอะเลยครับแต่คนชอบเลยครับใช่ครับนะครับแต่ว่าที่เรานำมานี่ก็โอ้โหมีขาวน้ำตาลเทาดำโอ้สวยงามเยอะแยะเลยนี่คือบ้านแรกครับผมที่อยู่ในงานอีแพ็คกรุงธานีนะครับพ7พ8นะครับจัดกันตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่6ตุลาคมครับมาดูบ้านต่อไปกันบ้างครับพี่วัดครับเดี๋ยวพาทัวร์หน่อยครับมาดูบ้านหลังนี้บ้างครับหลังนี้เป็นสายพันธุ์อะไรครับเนี่ยหลังนี้เนี่ยเป็นเจ้าประจำของงานเพชรวาไรตี้ก็คือไก่โปแลนด์นะครับครับเป็นตัวที่2รองจากซิลกี้เป็นตัวที่ได้รับความนิยมตลอดกาลไก่โปแลนด์ก็คือไก่ที่มีลักษณะพิเศษหัวจะเป็นพุ่มกลมๆสวยๆนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับเพื่อนๆที่ชอบไก่สายแบบแปลกๆแนวพังแนวเฮฟวี่นะมาชอบกันโปแลนด์มาดูกันมองไม่เห็นตากันเลยนะคุณผู้ชมนะยิ่งพัฒนายิ่งฟูยิ่งบานนะครับเนี่ยตัวผู้นี่จะมีความเด่นกว่าตัวเมียนิดนึงตัวผู้จะตัวใหญ่กว่าแล้วทรงผมจะเป็นลักษณะผมยาวๆลงมาปะบ่าส่วนตัวเมียจะเป็นพุ่มกลมๆเหมือนใส่หมวกกันน็อกครับประมาณนั้นงานนี้ที่สังเกตว่าแตกต่างจากงานอื่นเพราะว่าสายพันธุ์เจ้าโปแลนด์เนี่ยรู้สึกจะอยู่สูงกว่าชาวบ้านเขานะเขาเป็นไก่หัวสูงเขารสนิยมสูงแล้วก็ชอบอยู่ที่สูงดูมองนี่ก็มาอยู่บนเลยนะดิสเพย์เขาจะอลังการกว่าใครน่ารักมากนะครับคุณลุงนะครับโอ้นี่เป็นดีไซน์ที่อยู่ให้กับไก่โปแลนด์ในงานนี้นะครับที่ไม่เหมือนเดิมนะครับก็มีหลายสีอยู่นะปัจจุบันนี้มีเยอะไหมครับโปแลนด์ในเมืองไทยตอนนี้ปัจจุบันน่าจะมีประมาณเกือบ20สีแล้วฮะ20สีเลยอืมเยอะมากเยอะมากเยอะมากนะครับแล้ววันนี้เราก็นำมาโชว์หลากหลายสีเลยครับตรงนี้เราโชว์แล้วช้อปปิ้งเลือกซื้อกลับบ้านคือส่วนหนึ่งคือเรามาโชว์ถ้าท่านใดสนใจนะครับเราก็จะมีลูกพันธุ์จำหน่ายบ้างแต่ถ้าใครมาไม่ทันเรายังสามารถติดต่อผู้เพาะเลี้ยงในงานได้เราจะส่งให้ภายหลังได้แต่ถ้ามีโอกาสใครมาเร็วมาเลือกได้เร็วครับได้เลือกเองสบายใจกว่าครับเลือกมันจะมีมากกว่านะให้เลือกมากกว่าแต่ถ้ามาวันที่5นี่โอ้โหไม่ทันแล้วต้องรีบมาเลยต้องรีบมาคือเราจะพยายามเอาไก่มาเสริมทุกวันนะฮะผู้ชมฮะเราจะพยายามไก่มาเสริมทุกวันแต่ว่าถ้าเป็นไปได้รีบมาปีละครั้งเท่านั้นเองนะครับสำหรับเวลาทีที่ดูคลิปเนี่ยต้องรีบมาเมืองทองเลยใช่ครับราคาพิเศษด้วยครับผมมีราคาพิเศษด้วย 30% 30% ถ้าบอกนะครับอาจารย์อดามรู้ด้วย 30% ให้เลยปกติขาย 1,000 ก็จะเป็น 1,300 ว่าอีก 30% เนี่ยให้อดามไม่ใช่นะไม่ใช่ลด 30% อดามมีแต่ให้อดามไม่เคยรับของใครนะครับลดให้ 30% ครับผมครับเดี๋ยวมาดูบ้านอื่นกันต่อครับตอนนี้เราเห็นการซิลกี้โปแลนด์ไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่นิ่งพาชมบ้านอื่นกันบ้างครับเดี๋ยวมาต่อที่บ้านนี้กันบ้างครับสวัสดีครับเดี๋ยวต้องให้พี่แนะนำตัวหน่อยครับสำหรับฟาร์มนี้นะครับคุณผู้ชมครับภูมิใจนำเสนอเป็นครั้งแรกที่มาเพชรไวไรตี้และเป็นไก่ที่เราพยายามเสาะหาอยู่อยากให้คนได้รู้จักเจอจนได้แล้วมาร่วมงานกับเราจนได้แนะนำตัวเองนิดนึงครับผมบีทครับผมครับคุณบีทฟาร์มอะไรเอ่ยฟาร์มเฟซบุ๊กใบสดใจดีไก่ดำกรุงเทพครับใบสดใจดีไก่ดำกรุงเทพนะครับครับผมอยู่แถวไหนครับเนี่ยอยู่หนองจอกครับอยู่หนองจอกเองมีไก่อะไรมาบ้างครับวันนี้ผมก็มีไก่หางยาวครับนี่ครับไก่หางยาวตัวนี้ยังไม่สุดนะเพราะนี่ยังไก่รุ่นอยู่ครับอันนี้อายุประมาณ11เดือนครับ11เดือนเองโอ้แต่หางก็ถือว่ายาวมาใช่ก็ยาวแล้วก็ยังได้เรื่อยๆครับครับผมอันนี้จะไปสุดถึงประมาณเท่าไหร่ครับถ้ายาวสุดแล้วอันนี้ยังไม่รู้ยังการันตีไม่ได้ครับยังการันตีไม่ได้แล้วพ่อเขาล่ะพ่อเขาพ่อเขาประมาณเมตร50แล้วพ่อเขาเมตร50แล้วนะครับผู้ชมนี่คือไก่สายพันธุ์ไก่หางยาวนะตัวนี้เขาเรียกว่าสีอะไรเอ่ยอันนี้เรียกสีทองครับสีทองหรือสีสาครับครับผมนี่มากันอันนี้เป็นลูกเป็นครอบครัวเขาเลยนะครอบครัวครับนี่แต่ยังไม่สุดใช่ครับ
ต้องรอดูปีนี้ครับคุณผู้ชมมาวัดไว้เดี๋ยวปีหน้ามาอีกมาวัดต่ออีกปีหน้าถึงพื้นแน่นอนสองสามปีมาวัดต่ออีกว่ายาวสุดน่าจะถึงอยู่ครับหวังว่าจะถึงนะครับแต่ว่าครอบครัวนี้ไม่ได้มาแค่ไก่หางยาวใช่ไหมครับทีเด็ดของเขาไม่ใช่แก่แค่ไก่หางยาวทีเด็ดเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นเดี๋ยวตามไปดูกันครับคุณผู้ชมครับครับตัวต่อไปนะครับท่านผู้ชมตัวนี้ภูมิใจนำเสนอมากเป็นไก่ดำที่เรียกว่าไก่ดำที่สุดในโลกครับชื่อเป็นทางการเขาว่าอะไรอายัมจิมานี่ครับอายัมจิมานี่อายัมจิมานี่ครับเป็นไก่ดำจากประเทศอินโดนีเซียซึ่งจริงๆแล้วไก่ดำอินโดนีเซียในบ้านเรามีมานานแล้วล่ะแต่ตัวนี้เนี่ยคัดเลือกดีที่สุดแล้วคืองอนสวยมากทรงเซิงทุกอย่างมาตรฐานทุกอย่างเป๊ะมากไม่ว่าจะเป็นกระดูกขาเส้นขนงอนหรือแม้กระทั่งดวงตาที่กลมโตสีดำนะครับตาดำนี่เขามองเห็นนะครับมองเห็นตาดำแต่ว่าไม่ได้ตาบอดไม่ใช่เห็นจิกแขนผมไปสองสามทีแล้วผมก็เอ๊ะมองเห็นผมหรือเปล่าดำเนื้อหอมไงตัวนี้จะดุนิดนึงครับค่อนข้างดุครับอ๋อนะโอ้นี่คือดำเนี่ยมสนิทเลยครับใครยังไม่เคยเห็นไก่ดำทั้งตัวคือคนไทยเรียกไก่ดำจะนึกถึงไก่ดำที่ไปตุ๋นยาจีนแต่ว่าเชมานี่นี่ไม่ใช่นี่เป็นไก่ดำประเภทเลี้ยงสวยงามครับและมูลค่าตัวเขาค่อนข้างสูงทำมารับประทานคงไม่คุ้มตัวนี้เลี้ยงไว้สวยฮะเลี้ยงไว้ดูสวยงามแล้วก็เลี้ยงไว้ประดับบ้านประดับบารมีครับเป็นไก่ที่สวยสง่าเป็นสายเลือดประเทศอะไรเอ่ยอินโดนีเซียครับอินโดนีเซียนะครับตรงนี้นะครับดูครับวันนี้ทางใบสดไก่ดำเอามาให้ดูเยอะเลยทั้งตัวโตแล้วยังมีตัวเล็กๆลุ้นๆด้วยเผื่อคุณผู้ชมสนใจนะวันนี้มีตัวเล็กมาด้วยครับมาลองมาเลือกดูไปชมกันเลยเป็นไก่ที่สวยและหายากครับอีกครอบครัวนึงไซส์ไม่เล็กแล้วพี่นี้ครับไม่เล็กครับไม่เล็กสังเกตดูว่าทั้งงานเนี่ยมีไก่ใหญ่ก็เยอะแต่ไอ้ตัวนี้ใหญ่สุดละ5ดำตัวนี้ใหญ่สุดสมญานามก็คือ King of Chicken ครับผมชื่อเป็นทางการว่าอะไรครับไก่ยักษ์บราม่าครับไก่ยักษ์บราม่าแล้วชื่อเจ้าของที่คนอุ้มอยู่นี่ชื่ออะไรเอ่ยผมชื่อวัดครับเจ้าของฟาร์ม TK Farm ครับผมเจ้าของ TK Farm ครับอันนี้คือสายพันธุ์มันมีลักษณะเด่นยังไงบ้างครับตัวนี้ครับพี่คือตัวนี้คือลักษณะของเขาเนี่ยคือตัวใหญ่หน้าเหี่ยวแล้วก็ขนที่เท้าเขาจะเยอะอะไรครับเนี่ยพวกนี้คือขนเยอะครับผมนี่ขนยาวมากเลยนะครับก็ถือว่าเป็นราชาไก่นะใหญ่ที่สุดในโลกครับแล้วเรามีจำหน่ายในงานด้วยหรือครับในงานมีจำหน่ายอยู่ด้วยครับเป็นลูกพันธุ์จากที่ฟาร์มครับครับมีหลากหลายสีครับผมมีไม่มากนักเพราะฉะนั้นใครที่ดูเทปนี้แล้วต้องรีบมาจริงๆมีไม่มากนักมีไม่มากคือปลดรอมานิดเดียวแต่ถ้าหลังจะจบงานแล้วเนี่ยราคามันจะสูงขึ้นก็เราขายราคาพิเศษในงานใช่ในงานนี้พิเศษแล้วถ้ามาจากรายการของอดัมก็รู้ตัวพิเศษกว่าอีกแต่ถ้าจบงานแล้วจะกลับมาคืนศูนย์แล้วครับปกติราคาสูงขึ้นแล้วไม่ลดแล้วไม่ลดเพราะได้มาซื้ออีกเนี่ยอดัมจะช้าแล้วเรามาสู่ในไก่ของเชิงกีฬาก็คือไก่ชนแต่ว่าไก่ชนที่งานของ Chicken Festival ที่งาน Pet Variety เนี่ยจะเป็นไก่ชนจากต่างประเทศนะครับที่เห็นตัวซ้ายมือตรงอดัมเนี่ยคือไก่ชนยักษ์บราซิลเป็นไก่ชนที่มีขนาดสูงที่สุดในโลกตัวนี้นะครับตัวนี้เลยตัวนี้ยังเด็กอยู่ตัวนี้อายุแค่6เดือนสังเกตดูถ้าเซียนไก่ชนจะรู้ดีว่าไก่ยังไม่มีเดือยเลยครับอายุยังน้อยมากตัวนี้ import มาจากสเปนโอ้ถ้าเขายาวๆอายุเพิ่ง6เดือน 2-3 ปีตอนนี้ตัวสูงเลยตอนนี้ถ้ายืดตัวเนี่ยสูงเกือบเมตรละสถิติของเขาจะอยู่ที่1.20 เมตรเลยนะ1.20นะครับแต่ตัวนี้ยังโตได้อีกครึ่งปียังโตได้อีกใจเย็นๆลูกอย่าโตนี่คือไก่ชนยักษ์จากบราซิลนะครับอินดิโก้ไจแอนท์ส่วนที่ตัวใกล้ผมเนี่ยคือไก่ชนที่เล็กที่สุดในโลกเราเปรียบเทียบกันให้เห็นเลยนะนี่ไก่ชนที่เล็กที่สุดในเล็กที่สุดในโลกมาจากประเทศอังกฤษอังกฤษนะครับอังกฤษตัวเล็กที่สุดตัวใหญ่นี่มาจากอเมริกาใต้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือวันนี้เรามีเล็กสุดใหญ่สุดมาด้วยแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมมาทันวันอาทิตย์นะครับวันสุดท้ายจะมีไก่ชนปากนกแก้วจากประเทศอินเดียมารูปร่างเหมือนไก่ชนทุกอย่างแต่ปากเหมือนนกแก้วเป็นนกแก้วเลยปากเป็นนกแก้วครับเป็นไก่ชนที่หายากมากวันที่เรามีการประกวดชิงถ้วยพระราชทานกันในวันที่6ตุลาคมใช่ครับใช่ๆเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ชอบไก่ชนนะวันนี้ในงานเรามีเยอะมีเยอะเลยมีไก่ชนยักษ์มีไก่ชนแคระมีไก่ชนจิ๋วแล้วก็มีไก่ชนปากนกแก้วสุดยอดจริงๆครับสุดยอดครับรับรองไปดูอีกสายพันธุ์ต่อไปครับบ้านต่อไปจะมีอะไรมานำเสนอบ้างไปกันครับ
เราอยู่กับพี่มาร์คกับพิทบูลนะครับเดี๋ยวให้พี่มาร์คพิทบูลเชิญชวนคนมาเที่ยวงานหน่อยครับผมสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่พิทบูลคาเฟ่ครับผมครับอยู่ในงานเพชรวาไรตี้ที่ Impact เมืองทองธานีครับนะครับงานเรามีตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่3 4 5 6ครับผมคือวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับแต่ละวันเราจะมีกิจกรรมมากมายครับมีสัตว์เลี้ยงเยอะแยะนะครับปีนี้พิเศษด้วยแข่งชิงถ้วยพระราชทานด้วยโอ้ปีนี้เป็นปีแรกที่เราเป็นการชิงถ้วยพระราชทานครับครับมีหลายแบบมีประกวดนกประกวดแมวประกวดงูประกวดหมาไก่มีครบเลยปลาปลาครับผมของหมานี่มีอะไรบ้างพี่บูมมีอะไรบ้างพี่มีนะวันเสาร์นี่งานใหญ่เราคือลากน้ำหนักครับนะครับเราเห็นหมาลากรถได้เป็นตันๆนะครับครับแล้วก็จะมีกิจกรรมอีกอย่างคือด็อกอะจิลิตี้ครับนะครับก็คือเป็นการอย่างนั้นความสามารถกระโดดข้ามรั้วมุดท่อนะครับครับผมแล้วเราก็จะมีการประกวดอเมริกันบูลลี่ซึ่งตอนนี้เมืองไทยเราได้เป็นตัวแทนของสมาคมอเมริกันบูลลี่คันเดลคับที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดเราจับมือกันนะครับตอนนี้เราสามารถที่จะเพาะพันธุ์สุนัขบูลลี่แล้วสามารถส่งออกโดยมีสายพันธุ์ประวัติที่ลิงก์ไปทั่วโลกโอ้โหกับอเมริกาด้วยนะครับวันนี้อยากให้มานะครับอันอย่างนี้ก็มีนกบินไหมวันนี้มีบินไหมมีผมมีปล่อยบินวันเสาร์อาทิตย์ครับครับงั้นขอให้พวกเรานะครับมาเที่ยวงานเตรียมหนังสติ๊กด้วยนะครับใจเย็นๆใจเย็นๆไม่ต้องจะมีนกบินในงานนะครับสนุกมากนกสวยนกบางตัวนี่ราคาเป็นล้านมีครับเป็นล้านมาครับเป็นล้านแล้วครับครับคนเจ้าของก็หัวล้านด้วยใช่ไหมใช่ครับหัวเถิกเลยครับนั่นสองล้านงานสนุกบรรยากาศเป็นกันเองมากอยากที่นี่นะที่ผมพูดแบบคำถามเพราะว่าอยากที่นี่มาแล้วมันบรรยากาศมันผ่อนคลายครับครับผมรีแลกซ์หน่อยเศรษฐกิจช่วงนี้ไม่ค่อยดีครับนะครับใช่ไหมเพราะอะไรกาแฟนี่ก็มาชิมกาแฟนะครับกาแฟได้ส่งไปประกวดที่เมืองซูริกสวิตเซอร์แลนด์นะครับเราได้รองชนะเลิศอันดับ1นะครับได้คะแนนสูงเป็นประวัติการคือ 9.1 โอ้โหสุดยอดเลยเป็นกาแฟจากเมืองไทยที่ได้คะแนนถึง9โอ้โหไม่ธรรมดาจริงเพราะว่าปลูกโดยที่เมืองไทยนี่ครับผมโดยคนไทยเราปลูกอยู่บนดอย9ดอยดังครับผมแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กชาวเขาได้มาทำงานเลิกขายความสงสารครับแล้วเรามาทำงานเก็บกาแฟปลูกกาแฟแปรรูปกาแฟครับแล้วก็ยังช่วยอนุรักษ์ต้นน้ำลำธารเพราะว่ากาแฟต้องปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่ของนี่เพื่อให้มันผลสุกช้าๆครับพอผลสุกช้านี่ครับมันก็จะลูกใหญ่โตมีเวลาสะสมสารอาหารเยอะครับดังนั้นก็รสชาติจะดีมากรสชาติคุณค่านี่ของกาแฟพิทบูลนี่ไม่ธรรมดาแน่นอนแล้วเราก็จะไม่ให้ใช้สารเคมีครับเพราะว่าการปลูกบนยอดดอยเวลาฝนตกครับก็ไหลลงไปเรื่อยก็ลงที่เจ้าพยาแล้วพวกเราก็จะมีสารพิษงั้นเราก็ส่งเสริมครับสิ่งเหล่านี้ซึ่งวันนี้เด็กไม่จำเป็นต้องมาถ่ายรูปไปนั่งเที่ยวหรอกเก็บกาแฟกิโลนึงหลายร้อยครับดีกว่ามานั่งยืนถ่ายรูปอีกนะครับงั้นเราจะไม่ขายความสงสารแล้วเราจะส่งเสริมให้มีการสร้างงานสร้างอาชีพครับผมต่อต้านยาเสพติดครับผมอันนี้ก็ต้องหลายอย่างดีมากเลยสุดยอดจริงๆครับพี่มาร์คพี่บูก็อย่าลืมครับมาทักทายพี่มาร์คได้ทุกวันนะครับอยู่ทุกวันนะพี่นะอยู่ทุกวันครับผมก็งานเรามีถึงวันที่3ถึงวันที่6ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับต้องรีบมานะครับแล้วมีราคาพิเศษของสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารทุกวันนะพี่ทุกอย่างมีพิเศษหมดนะครับพวกนี้มันต้องมีของพิเศษครับผมเพราะว่าไม่งั้นก็ซื้อตามร้านทั่วไปได้ครับผมที่งานถ้ามาที่งานต้องพิเศษกว่าอยู่แล้วนะนี่อย่างน้อยก็ต้องเสียค่าประตูและความพิเศษอันนั้นถือว่าเป็นพิเศษในด้านดีใช่ไหมพี่ใช่ใช่โอเคอย่าลืมมาครับขอบคุณมากพี่มาร์คครับสวัสดีครับสวัสดีครับกับทีมงานน้องปงนะครับมีอะไรบ้างครับน้องปงครับมาแนะนำให้กับคนรักสัตว์ครับวันนี้นะครับก็มาจากสมาคมสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับผมก็วันนี้มีสัตว์หลากหลายสายพันธุ์นะครับมาออกงานของทาง Impact นะครับวันนี้งานเพชรวาไรตี้2019นะครับครับผมตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่6ตุลาคมนะครับใช่ครับผมยังมีงูหลายสายพันธุ์เลยครับอันนี้ก็แต่งตัวกันประหลาดกันอย่างงี้ครับทำอะไรกันอยู่วันนี้มากิจกรรมเดินแฟชั่นสัตว์แปลกครับผมเดินแฟชั่นสัตว์แปลกน่ารักเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของงานนี้นะครับมีงูอะไรกันบ้างครับลองแนะนำหน่อยครับอันนี้ตัวแรกนะครับก็จะเป็นงูบอลครับผมซึ่งนิสัยน่ารักมากมายเลยพวกนี้จะนิ่งนะครับแล้วก็เรียบร้อยครับผมครับผมตัวต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นเบียดดากอนครับผมคุณหน้าคุณตากันดีเนาะครับผมนะฮะมาหลายงานเราก็จะเห็นกิ้งก่าแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นกิ้งก่าที่นิ่งและน่ารักมากนะครับกับมือใหม่มากๆเลยทีเดียวคนถึงนี่เป็นอินเดียแดงเลย
อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นคนไทยนะครับพร้อมตัวมาพร้อมตัวมานะแล้วตัวต่อไปครับตัวต่อไปอันนี้เป็น Leucistic Rat Snake ครับผมครับผมจะเป็นญาติๆกับงูทางมะพร้าวบ้านเรานะครับครับแต่สีและลายจะไม่เหมือนกันนะครับจับได้เลยครับเชื่องนะครับเชื่องมากครับผมนี่นะครับไปอันนั้นเป็นบลูทังสกิ้งครับเราจะเห็นเมื่อกี้แวบๆนะครับก็จะแลบลิ้นออกมาเป็นสีฟ้านะก็นี่ก็เป็นที่มาของชื่อก็คือจิ้งเหลนลิ้นน้ำเงินนั่นเองนะครับผมนี่น่ารักนะครับนี่เลี้ยงง่ายมากครับกินอาหารแมวได้ครับผมดูครับแต่ละคนตัวต่อมาครับต่อไปก็เป็นงูบอลเหมือนกันครับผมจะลายสวยงามหน่อยจะเป็นคนละสีคนละลายกันนะครับผมหวานมากสีหวานมากสีจะออกพาสเทลนี่คนถือนะคนถือครับผมตัวต่อไปครับผมตัวต่อไปอันนี้เป็นงูบราซิเลียนเรนโบว์โบอานะครับครับผมจะเป็นงูของกลุ่มเดียวกับอนาคอนด้านะแต่พวกนี้จะตัวเล็กกว่านะครับลักษณะพิเศษของเขาเนี่ยก็คือจอกลูกเป็นตัวครับผมไม่ออกไข่นะตัวนี้ออกลูกเป็นตัวนะครับใช่ครับแหมเราเจอตัวเล็กๆครับเดี๋ยวดูตัวสุดท้ายกันบ้างโอ้ตัวใหญ่ยาวเลยไซส์นี่จะใหญ่กว่าทุกตัวแน่นอนนะครับใหญ่กว่าคนถือด้วยไม่ใช่หนุ่มตุ้ยตัวที่ถือสิครับนี่คือสายพันธุ์อะไรเอ่ยอันนี้จะเป็นงูหลามนะครับงูหลามไทยนี่แหละครับครับผมนะฮะแต่ว่ามีการเพาะพันธุ์ให้ออกสีออกลายพัฒนากันมาแล้วใช่ครับปัจจุบันนี่ก็คือมีสีแปลกมากมายเลยมากมายเลยครับอันนี้ก็คือจะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับจะเรียกว่าเป็นสีแกรนิตนะครับจะเป็นเขาจะเรียกว่างูหลามแกรนิตนั่นเองครับผมอ้าวนายแบบเราถือไม่ไหวเหรอครับโอ้นี่ถือมาครึ่งวันแล้วครับต้องฟังไหลสุดแล้วหนักว่าตัวใหญ่มากนะครับผมนะครับก็คือในกลุ่มของชื่ออะไรนะเทป้าใช่ครับชื่อสมาคมผู้นิยมสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษแห่งประเทศไทยครับผมครับก็ต้องขอขอบคุณปงนะครับเรามาพบกันได้ครับวันที่3 ถึง 6 ตุลาคมนี้ครับที่ Impact เมืองทองธานีครับผมพ.7และพ.8ครับขอบคุณครับครับไปต่อครับครับตอนนี้ดำก็อยู่กับสปอนเซอร์หลักของเรานะสมาร์ทฮาร์ทครับเดี๋ยวให้น้องน่ารักแนะนำนิดนึงเกี่ยวกับสมาร์ทฮาร์ทเรามีดีอะไรยังไงและอยากให้เชิญชวนมาร่วมงานกับเราค่ะงานนี้นะคะทางสมาร์ทฮาร์ทของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นสปอนเซอร์หลักนะคะในเรื่องของนำนี่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะที่ตอบโจทย์สำหรับคนรักสัตว์เลี้ยงทุกประเภทเลยครับจะโอ้โหสารพัดสัตว์เลยครบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารสุนัขนะคะอาหารนกอาหารกระต่ายนะคะอาหารแมวมีโอก็มาด้วยอาหารปลาก็ยังมีอาหารปลาออปติมัมค่ะแล้วก็ที่สำคัญนี่ค่ะแม็กซ์วินค่ะอาหารม้าเรายังมีเลยคิดดูฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะใครที่ติดตามทางรายการอยู่นะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้มาเยี่ยมชมนะคะภายในบูธของเราค่ะเพราะว่าเราจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเยอะแยะมากมายเลยที่สำคัญค่ะนี่เราใส่ใจนะธรรมชาติมากก็จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ขายดีมากเลยค่ะกับ Smart Heart Life นั่นเองและนอกจากนี้ค่ะใครที่เป็นลูกค้าทูนับ SMS นะคะสามารถที่จะมารับผลิตภัณฑ์นี้เลยแจกฟรีโอ้โหน่ารักจริงๆเลยสมาร์ทฮาร์ทจัดให้นะครับใช่แล้วค่ะเรามีงานตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6ตุลาคมใช่แล้วค่ะนะคะใครที่สนใจก็สามารถที่จะนำสัตว์เลี้ยงของคุณนะคะมารับของรางวัลได้ที่บูธเพราะเราจะมีช่วงของนาทีทองสินค้าราคาพิเศษนะคะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆว่าจะเป็นเลิฟแคร์สมาร์ทฮาร์ทหรือว่าอาหารแมวมีโอด้วยลดแล้วลดอีกลดรถแบบเรียกว่าไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนเลยค่ะมาแจกฟรีเลยแจกเลยนะคะครับผมทั้งของแจกของแถมเพียบเลยนี่ก็แล้วผลิตภัณฑ์เด่นๆช่วงนี้มีอะไรบ้างช่วงนี้นะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองสำหรับนะคะคุณแม่Mother and Baby Dog ค่ะอันนี้เหมาะมากๆเลยสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะน้องหมาตั้งครรภ์นะครับผมแล้วก็ลูกสุนัขนะคะตั้งแต่แรกเกิดจนถึง1ขวบเลยและนอกจากนี้นะคะอย่างที่บอกไปก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เราบอกนะคะก็คือ Smart Hand Life นั่นเองผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะไม่มีสี
ไม่มีกลิ่นนะคะก็ทุกอย่างเป็นธรรมชาติล้วนเลยทางพระขันผู้สนับสนุนหรือผู้ใหญ่ใจดีอย่างสมาร์ทฮาร์ทนะครับงานดีๆเกิดขึ้นไม่ได้แน่นอนนะครับต้องขอขอบคุณสมาร์ทฮาร์ทเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมอะไรจะกว้างขนาดนี้อะไรจะสนุกสนานคิดว่า2ตอนจะหมดโอ้โหยังไม่หมดไม่หมดแล้วครับเรื่องราวของงานเพชรวาไรตี้2019คิดว่าอาทิตย์หน้าและอาทิตย์ต่อไปเราจะมีบรรยากาศการประกวดให้ชมอีกนะครับมีหลายสายพันธุ์เลยนะใช่ครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งไก่นกปลาเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศของการแข่งขันการประกวดชิงโชคประธานกันในครั้งต่อไปแต่วันนี้ถือว่าเราเดินมานี่ก็ได้ความรู้ได้เห็นสัตว์สวยงามแปลกๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมากมายทั้งหลายบรรยากาศครับข้าวของเราโหวันนี้ของถูกๆของดีๆเยอะแยะมากรู้ไหมว่าหลังจากที่จบรายการเราก็จะไปช็อปกันต่อนะใช่เลยครับเพราะว่าส่วนลดเยอะมากราคาพิเศษทั้งแจกทั้งแถมมีแค่ถึงวันที่6ตุลาคมนี้มาไม่ทันมาช้าอดด้วยปีหน้าต้องรออีกปีนึงเลยโอ้โหแย่เพราะฉะนั้นยังทันรีบมาครับมางั้นเราไปชอบกันต่อดีกว่าครับผมงั้นลาเลยดีกว่านะลาก่อนก่อนครับแล้วพบกันนะครับในตอนหน้าสนุกสนานแน่นอนครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ